ี้ก็เดินไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยเดินไปอีกทีนะครับพอตำรวจรถตายครับรถตำรวจตายครับรถดับรถดับไม่มีอะไรนะครับเราก็นึกว่ามีการจับอะไร เดินได้ครับถามว่าเดินได้ไหมเดินได้ทางเท้าถ้าดีกว่านี้ก็จะดีมากนะครับเนี่ยนะครับเดินใกล้ๆผมว่าสัก80-90เมตรเนี่ยเขามีอาหารให้คอนโดก็อยู่ข้างหลังนะครับนี่ร้านนี้ดังร้านดังนะอาหารตามสั่ง นะครับซอยคริสจักรซอยคริสจักรนี่เราเน้นสภาพของถนนนะครับฟุตบาททางเท้าก็เดินได้ครับเดินได้ครับมีป้ายรถเมล์ตรงเนี้ยเป็นห้องแถวที่ปิดอ่ะตรงนี้ถ้าทำใหม่ดีนะจะสวยขึ้นเลยนะครับนี่รางรถไฟ MRT มันเป็นต้นของถนนจรัญนะครับถนนจรัญ1แล้วก็ตรงข้ามก็เป็นศูนย์จำหน่ายรถ Isuzu แล้วก็ร้าน7เขาก็รู้ว่ามีลูกค้าเขาก็เลยมาเปิดตรงนี้เลยประมาณ3คูหานะครับ7ดีครับสะดวกดีนะครับเนี่ยจากเซเว่นเดินมาก็ถึงเลยครับไฮเวซี่ตอนนี้เขาก็มีโปรปิดตึกอยู่นะฮะ 2.19 2.29 อะไรต่างก็ลองมาดูได้นะครับเนี่ยตึกเขาก็เป็นอย่างนี้นะครับโอเคเนี่ยมันก็เดินได้พอเดินได้นะฮะตรงนี้นะฮะ